้อยแล้วค่ะโอเคครบเอาล่ะทุกคนขอบใจมากกลับบ้านได้จริงเหรอคะคุณจีนอุ้ยเลิกงานเร็วต้องครึ่งชั่วโมงแน่นี่อะไรจะไม่เลิกหรือไงพูดอย่างเงี้ยคะงั้นทำงานต่อกันแล้วกันเลิกเลยนี่ดีใจเลิกทำงานได้แล้วเดี๋ยวกลับบ้านด้วยกันนะมันจะไม่เสร็จเอานะครับงานน่ะเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราไปเป็นเพื่อนค่ะใช่ค่ะใช่ครับใช่ครับผมก็ไม่ยุ่งครับเพราะผมไม่มีอะไรทำนั่งกับเอกสารไปมาไปมามาอยู่ซื่อๆๆ4รอบแล้วเนี่ยดีงั้นฉันไม่ไปละอ้าวจีนไปแล้วค่ะพวกเราเตรียมตัวกันพร้อมแล้วนะคะไปครับจีนว้าวไปกันทางออฟฟิศนี่แหละเย้ขอบคุณครับเออคุณจีนคุณจีนเป็นไรถึงขุ่นข้องหมองใจผมแบบนี้ในใจนายบอกฉันเองใช่ไหมว่าให้ฉันให้โอกาสนายใช่ครับแล้วนายเคยเห็นฉันกลับบ้านเร็วไหมไม่เคยอะแล้วฉันชวนนายออกไปวัดพื้นที่ใหม่เพราะว่าฉันอยากไปกินข้าวกับนายสองคนดินเนอร์เข้าใจไหมบู๊อ้าวฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยกาหัวฮัลโหลกาดันใหม่แล้วใหม่เลยฮัลโหลค่ะกลับกลับกลับไปเฮ้ยอะไรเล่าถูกแล้วไอ้นะคะรีบกลับบ้านด่วนงั้นเหรอคะโอ้ค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วที่ร้านให้รีบไปโอเคค่ะได้แล้วค่ะไปค่ะไปเกิดอะไรขึ้นทวิงแม่แม่ฉันแม่เป็นไรวิงแม่ไม่ได้เป็นอะไรแต่แม่บอกว่าป้าชีเป็นอะไรอะครับป้าชีก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะจริงๆแล้วคือป้าป๋าเป็นไรวิงป้าป๋าเป็นไรวิงช่วยตั้งสติแล้วค่อยคุยกันได้ไหมว่าตกลงคุณอาเป็นอะไรครับป้าป๋าไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกันค่ะแค่บอกว่าให้รีบกลับร้านด่วนน่ะตอนนี้ต้องรีบไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยวิงแล้วตกลงมีใครเป็นอะไรป่ะไม่รู้รู้แต่ว่าเกิดเรื่องใหญ่ต้องรีบไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยวิงแล้วเธอจะยังข้ามควรทำไมเธอไม่รีบไปนี่ฉันยืนข้ามควรอยู่ไหมฉันจะไปตั้งนานแล้วนี่ก็ล้างอยู่ได้เขายังกำชับอยู่ว่าห้ามบอกใครอะไรอีกแล้วยันเอ้าไม่ได้ยินหรอเขาบอกว่าห้ามคนอื่นได้ยินแปลว่าเราควรตามไปโอ๊ยมันมาแล้วอ่ะไม่ได้ผลเลยตัวเองโอ๊ยฉันไม่รู้เรื่องนะฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องได้ยังไงหลักฐานข้ามันก็อยู่อย่างนี้เอาไปจับดีๆเอาไปขึ้นไปเอาขึ้นไปคุณพี่ครับคุณพี่อะไรคุณพี่เอายาอะไรใส่ขนมให้ในคนนี้กินนะคะก็บอกเลยว่ามันเป็นแค่ยาผูกใจเจ็บนะพอกินเข้าไปแล้วมันก็แค่เจ็บที่หัวใจใกล้หูนมแค่5นาทีเองมันไม่ทำให้ใครตายได้หรอกแล้วที่มันนอนอยู่นี่ล่ะไม่รู้ไม่เกี่ยวกับฉันมันอาจจะหัวใจวายตายไปเองก็ได้ใจเย็นแตกตำรวจแล้วเรียกตำรวจแล้วก็ตัวเองนั่นแหละใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดนะตำรวจมาจับเราแล้วก็สอบสวนเราก็จะต้องรู้ว่าเราเป็นแม่มดสิเฮ้ยไม่ได้นะคะคุณพี่จะให้ใครรู้ความลับเรื่องเราเป็นแม่มดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันไม่ใช่แค่เราสองคนที่เดือดร้อนนะเจ้าตายกับยายวิ่งนะก็จะต้องซวยไปด้วยอ่ะป้าป๋าเกิดอะไรขึ้นหรอคะเฮ้ยเฮ้ยสิเอายาพิสดารอะไรก็ไม่รู้ผสมขนมให้ลูกค้ากินเฮ้ยเอาทำไงอ่ะเฮ้ยป้าชีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
รู้สึกถึงบรรยากาศที่มันวังเวงแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวจิ๋มยานทิพย์แบบรู้สึกว่ามันมีอะไรชอบคนชอบคนอยู่ที่นี่ค่ะเล็กจิตสัมผัสก็รู้สึกเหมือนเจ๊เลยอะค่ะนี่จะกลัวกันทำไมเราบ้านมันเก่าแล้วคนเช่าก็ไม่ดูแลนี่จะส่องไปทำไมฮะกลัวไม่เห็นหน้าครับถ้าอย่างเงี้ยยังมีคนอยู่อีกหรอคะเนี่ยนั่นน่ะสิคะไม่หายเลยอะไรอะครับคุณจีนบอกเองว่าอยากจะมาวัดพื้นที่อ่ะนี่ใครเข้ามาวัดกันตอนคืนฮะก็ผมไม่รู้ผมผิดเหรอครับก็จะถูกไงอ่ะแล้วแต่เฮ้ยWe'll be right back.